อรุณสวัสดิ์ค่ะวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะตื่นสายอีกแล้วแม่ปู่จะไปแล้วนะคะไปแล้ววันนี้อาบน้ำก่อนนะคะเดี๋ยวลงไปทำกับข้าววันนี้จะผัดผักโขมนะคะส่วนหนูยิ้มหนูแย้มน่าจะไข่เจียวหรือว่าไข่ดาวดีคะวันนี้ทำเองโอเคทำเองไหมได้ไข่เจียวไข่ดาวก็ได้ทำเองนะคะวันนี้นะคะหนูยิ้มหนูแย้มเข้าครัวทำไข่เจียวด้วยตัวเองว้าวมาทานข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปเที่ยวบ้านหนูยิ้มหนูแย้มนะคะที่เขาสร้างเองนะคะเมื่อกี้เขามาชวนไปเที่ยวสวัสดีค่ะไปบ้านหนูแย้มก่อนนะคะไม่ทราบว่าเข้าบ้านตรงไหนคะโอ้โหเดี๋ยวจะไปด้วยนะคะตามไปนะคะมาเลยไปตรงนี้นะโอเคเราแป๊บนึงนะอึ๊บอึ๊บเข้าตรงนี้อ่ะคะโอ้โหมาถึงตรงนี้แล้วนะเนี่ยนะบ้านเลี้ยงตะขาบบ้านเลี้ยงตะขาบตะขาบของจริงเลี้ยงไม่ได้นะลงช่องยิ้มแย้มทีวีวันนี้กิจกรรมที่จะใช้สอนยิ้มแย้มในวันนี้คือให้หนูยิ้มแย้มเล่นทรายแล้วก็ใส่วิชาคณิตศาสตร์ลงไปในกิจกรรมนี้ด้วยนะคะกิจกรรมที่ปู่จะถ่ายชื่อว่าหาสมบัติในบ่อทรายนะคะปู่จะตั้งอย่างนี้ค่ะใส่ลงไปในบ่อทรายแล้วเหมือนให้ยิ้มแย้มไปขุดหาแล้วก็ใช้อันนี้ลอนแล้วก็มานับนะคะว่าตัวเองได้เงินเท่าไหร่ถ่ายคลิปกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสนุกสนานแต่ยังไม่จบค่ะคลิปจบแล้วคนไม่จบ คนจะเล่นทรายต่อนะคะเหรียญจะเงินเหรียญ10 บาทนี่ง่ายนี่ค่ะเงินที่ตัวเองหามาได้เดี๋ยวก็จะไปใส่ออมสินนะคะชอบมากค่ะการเล่นทรายช่วงก่อนฝนตกบ่อยนะคะเลยไม่ได้ออกมาวันอาทิตย์คือเป็นวันหยุดนะคะไม่ได้เรียนออนไลน์แล้วก็ไม่รีบอะไรนะคะถ่ายคลิปเสร็จเรียบร้อยก็คือยาวๆไปเลยเดี๋ยวพอเล่นตรงนี้เสร็จนะคะก็จะขึ้นโมกไปเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรเดี๋ยวจะออกไปซื้อไปซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะไปริมปิงปุ๋ยก็สบายนะคะนั่งเฝ้าเฉยๆมันเหนื่อยเดี๋ยวตอนเก็บอ่ะเหนื่อย
ค่ะตอนนี้อยู่ที่รวมโชคแล้วนะคะเดี๋ยวเราลงไปดูกันนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างค่ะบรรยากาศเขาก็มีฉีดทำความสะอาดนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับคุณนะคะครับผมเชิญอาสา35ติดต่อเขาก็มีวัดไข้นะคะเมื่อกี้ก่อนที่จะเข้าห้องมาผลไม้มีเยอะเดี๋ยวจะมาดูผลไม้ด้วยนะคะตั้งใจจะมาดูผลไม้โอเคค่ะเดี๋ยวเลือกซื้อผลไม้ก่อนนะคะถึงบ้านแล้วนะคะนี่มาดู1 2 3 4 4ถุง5ถุงนะคะเดี๋ยวจะต้องแพ็คใส่ตู้เย็นเก็บใส่ตู้เย็นเก็บใส่ชั้นวางของต่างๆนะคะโอเคเดี๋ยวไปเก็บของก่อนนะคะน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสิ่งของจะมีค่าก็ต่อเมื่ออยู่กับคนที่รู้คุณประโยชน์ของมันณห้องครัวร้องไห้ร้องไห้ทำไมอ่ะเตรียมทอดปลาไม่แบ่งให้เมื่อเขานำปลาใส่กระทะของเล่นปากกาพูดได้เป็นของส่วนรวมเพราะฉะนั้นถ้าเป็นของส่วนรวมก็ต้องแบ่งกันค่ะตกลงกันให้ได้นะคะยังคิดเกมอะไรอ่ะเล่นเกมเมื่อกี้เกมยังไงดีอ่ะป้าบอกว่าจบนะคะโอเคไปยิ้มแย้มไปฉี่นะไม่มีคนที่นอนแล้วค่ะโมล่าโอเคฝันดีลาตีสวัสดีนะคะบ๊ายบายค่ะ